ลับถวายความเคารพพระมหาเถรานุเถระด้วยความเคารพอย่างยิ่งนะครับเจริญพรกัลยาณมิตรลูกพระธรรมหลานหลวงปู่หลานคุณยายและท่านสาธุชนที่รับชมผ่านซูมทั้งในและต่างประเทศทั่วโลกนะกลับมาพบกับรายการมีเรื่องมาเล่ากับหลวงพี่สนิทวงศ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:00 นถึง 17:00 นและรีรันในเวลา 21:00 นถึง 22:00 นทุกท่านสามารถรับชมผ่านลิงก์zoom072.com รวมทั้ง Facebook Live ของสำนักสื่อสารองค์กรพระธรรมกายแล้วก็เพจหลวงพี่สนิทวงศ์นะเราสามารถรับชมแล้วก็ทบทวนได้ผ่านช่องทาง YouTube ธรรมะ Meditation หรือ DMC มาต้อนรับทุกท่านในช่วงเย็นๆสบายๆเนาะแล้วก็ส่งทุกท่านเข้านอนในช่วงค่ำๆ 3:00 ถึง 4:00 นะสำหรับใครที่ไม่สะดวกหรือจะรับชมผ่านช่องทาง YouTube ได้นะก็จะมีเรื่องราวดีๆเรื่องราวแห่งบุญกุศลที่มาเล่าสู่กันฟังเนาะทักทายทุกท่านผ่านช่องทางซูมเราเข้าซูมมาได้แล้วสะสมชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งเนาะสั่งสมเรื่องราวดีๆ34,120,000 กว่าเซลล์เนาะ34,120,000 กว่าเซลล์นะที่เข้ามา100กว่าห้อง 2,000 กว่าท่านที่เข้ามาในเวลานี้เนาะก็ทักทายทุกท่านก่อนที่เราจะมาคุยกันในวันนี้เนาะวันที่9มีนาคมเดี๋ยวเรามานั่งสมาธิทำใจใสๆตามเสียงหลวงพ่อธรรมชโยกันก่อนเลยนะตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องสบายทั้งร่างกายและจิตใจนะจ๊ะต้องสบายสบายต้องผ่อนคลายแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งรวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในให้ไปหยุดนิ่งๆ นุ่มๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะหรือประมาณบริเวณกลางท้องนะจ๊ะในระดับที่เรามั่นใจว่าเหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะรวมใจไปหยุดนิ่งๆ นุ่มๆอย่างเบาๆสบายๆทำใจใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะใจใสใสใจเย็นเย็นแต่ใจไปตรงกลางกายอย่างเบาๆสบายสบายให้ใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายใจใสใสใจเย็นๆนะจ๊ะใครที่นึกดวงแก้วได้การนึกดวงแก้วอย่างเบาๆสบายๆดวงแก้วที่กลมรอบตัวใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรโลกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยเนี่ยกลางกาย
ถ้าถนัดในการนึกถึงดวงแก้วก็ให้นึกดวงแก้วนะจ๊ะไว้ที่กลางกายอย่างสบายสบายใครถนัดนึกถึงองค์พระแก้วใสใสนึกได้ง่ายก็นึกองค์พระนะจ๊ะนั่งสมาธิอยู่ในกลางท้องเราให้ท่านหันหน้าออกไปทางเดียวตัวของเราเนี่ยนึกเบาๆอย่างสบายๆทำใจใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะจะประคองใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้นะจ๊ะหรือใจหยุดใจนิ่งๆเฉยๆก็ได้ถนัดอย่างไหนก็เอาอย่างนั้นนะจ๊ะวัตถุประสงค์ต้องการให้ใจมาหยุดนิ่งๆ นุ่มๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้เท่านั้นแหละค่อยๆประคองใจกันไปนะจ๊ะสัพเพพุทธาปลัพตาปเจกานัญญยังพลังอรหันตานัญญเตเจนระคังปันธามิสัพพโสเตทะลัตตาสุขิตาวิรุณหาพุทธาสาสเนโรคาสุขิตาหัวตะสหสัพเพหิยาติภิสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัจจาโสติภะวันตุเตสาธุพอเรานั่งสมาธิใจใสใจสบายดีแล้วเราก็นึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่กันเลยนะเราจะได้น้อมนำบุญถวายท่านนึกถึงท่านด้วยใจสบายๆหรือมองภาพท่านในหน้าจอก็ได้มองท่านได้สบายกายสบายใจอบอุ่นใจชื่นใจเนาะที่เราได้มาเป็นลูกศิษย์หลานศิษย์ท่านจากนั้นเราก็นึกถึงบุญที่เราสั่งสมมาดีแล้วตั้งแต่บุญจากการนั่งสมาธิบุญจากการถวายสังฆทานปล่อยสัตว์ปล่อยปลาบุญทำวัดเช้าบุญบูชาข้าพระบุญมาฆ่าบูชาจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาบุญธรรมญาตราทั้งต้อนรับพระธรรมญาตราและจุดประทีปบูชาพระรัตนตรัยบุญสวดมนต์ข้ามปีบุญกฐินพระป่าทุกๆบุญเลยให้บุญทั้งหลายประชุมรวมกันที่ศูนย์กลางกายกลางใจของเราเป็นดวงบุญที่สว่างสวยใสเป็นแก้วใสเป็นเพชรเลยให้บุญนี้กลั่นกายวาจาใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์น้อมถวายบุญนี้แด่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารน้อมถวายบุญนี้แด่หลวงพ่อธรรมชโยหลวงพ่อทัตตาชโยคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาทองสุขสำแดงปั้นคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันขนนกยูงและบุญนี้ถึงแก่คุณพ่อคุณแม่เราด้วยนะ
ทั้งที่มีชีวิตอยู่และละโลกไปแล้วที่มีชีวิตอยู่ก็สุขภาพแข็งแรงที่ละโลกไปแล้วก็ให้มีความสุขในสัมปรายภพให้ถึงแก่บุคคลนั้นเป็นที่รักในครอบครัวคู่ครองบุตรธิดาญาติสนิทมิตรสหายสัมพันธชนทั้งหลายไม่มีประมาณให้ถึงแก่หมู่กัลยาณมิตรทั้งในประเทศไทยแล้วก็ทุกประเทศทั่วโลกเลยรวมทั้งในห้องซูมของพวกเราทุกห้องด้วยให้ถึงแก่สรรพสัตว์น้อยใหญ่ไม่มีประมาณทั้งแสนโกฏิจักรวาลอนันตจักรวาลรวมทั้งคู่กรรมคู่เวรในกรรมทั้งหลายเป็นอโหสิกรรมเอาล่ะเมื่อใจสบายดีแล้วเราก็มาทักทายทุกท่านเนาะทักทายในห้องซูมก่อนเนาะทักทายในห้องซูมก่อนโยมนิดาเจริญพรจ้ะโยมพิสุวรรณาจากสวีเดนเนาะทักทายไปถึงน้องแดเนียลน้องนิโคลัสด้วยนะจากสวีเดนสต็อกโฮล์มโยมบุญยประภาโมทนาบุญโยมนงพงาโมทนาจ้ะโยมพี่นงพงานั้นโยมอัยยันโยมคุณยายเทงโยมมะลิสาธุจ้ะจากนิวคาสเซิลเนาะจากนิวคาสเซิลโมทนาจ้ะโยมปลื้มมะปลื้มน่าจะปลื้มใช่ไหมปลื้ม072โยมสุภัทราจากเอเชีย1พระมหาศิลาวุฒิสวัสดีครับโยมพิดาจากแคลิฟอร์เนียโยมสกุลทิพย์จากเชียงใหม่โยมจิตราโมตนาจ้ะโยมอนาจากสต็อกโฮล์มสแกนดิเนเวียเนาะสวีเดนโมตนาจ้ะโยมพี่ฟ้าจากวัดแมนอังกฤษโมตนาบุญจ้ะโยมพี่นวลจากฮ่องกงโมตนาบุญจ้ะสาธุโยมบรรณภาจากฮ่องกงเนาะวัดพระธรรมกายฮ่องกงโมตนาบุญโยมศิลาพรโมตนาและกาเป็นอะไรไปเลยดวงสว่างใสดวงทองสีทองเลยเนาะสาธุสาธุฮะต่อไปวัดท่ามะกาสวัสดีครับโยมนวิยาเจริญพรจ้าโยมปิยพรจากนอร์เวย์โมตนาโยมนัทนันจากนอร์เวย์โยมทองจากนอร์16โยมภาษาจีนเนาะต้องทักว่าหนีเห่าไหมหนีเห่าทักทายได้นิดหน่อยนะโยมนิรุบลจากนอร์5ดีฮะโยมมณิษาจากเดนมาร์กพระครูภาวนาวิเทศสวัสดีครับโยมลำพาพันจากประจวบโยมแม่จากยะลาโยมเพชรวิไลวงศ์โมทนาโยมสุพรรณสาจากสวิตเซอร์แลนด์ยุโรปโยมวิรัตพัฒศิวไลจากเอกชุนโยมนัทนันทักแล้วเนาะทักแล้วเนาะมี2จอมเนาะโยมพอลล่าวอเตอร์จากออสเตรียยุโรปโยมน้องซันนี่คุณแม่รัชดาจากนิวคาสเซิลอังกฤษโยมแม่บุญมีโมทนาบุญฮะโยมทิวันพรโมตนาโยมแม่จากคณะกว่าญี่ปุ่นคุณครูติ๊กจากฉะเชิงเทราโมตนาฮะโยมตั๊กจากลาดกระบังโยมอนุชิตโยมแม่ชิดสมบูรณ์จากคลองหลวงโยมอะไรเอ่ยโยมเยาวนีจากปทุมธานีโยมอรุณีจากสวิตเซอร์แลนด์โยมวิลลี่ฮุตเทลโยมศรีสุดาจากคลองหลวงโยมดวงดาวจากสวิตเซอร์แลนด์โยมสนั่นจากสวิตเซอร์แลนด์โยมพิสิทธิ์โมทนาจากโยมป้าปุ่นทองอินจากออสเตรียยุโรปโยมจันแรมจากนครราชสีมา2โยมประเพียรจากนอร์ลายเวสต์ฟาเลียยุโรปพระอาจารย์อำนาจจากนอร์11สวัสดีครับโยมปิยพรเนาะโยมพิสตินโยมทองพูนโยมจากสงขลาโมทนาบุญโยมเมธีโยมนำชัยศูนย์ปฏิบัติธรรมอบรมเยาวชนวังเจ้าจังหวัดตากโยมมุไรวันจากดีซีสหรัฐอเมริกาโยมไนเดียจากสวิตเซอร์แลนด์โยมนิสการโยมจันเพนจากพุทธร1โยมมรุณีจากรัสไอ้
จากสวิตเซอร์แลนด์เนาะจากสวิตเซอร์แลนด์หน้าจอมันสลับกันเร็วๆโยมอรุณีจากสวิตเซอร์แลนด์โยมพิตวงจากภูธร7 4โยมจัญญาคุบาระจากโตเกียวโยมอุไรอิชิดะจากโตเกียวโยมสุธาทิพย์จากนครสวรรค์โยมละไมจากปทุมธานีโยมอมพรจากกทม.โยมลาวันจากฮ่องกงเอเชีย1โยมพิมลพันธ์จากน.7โยมอังคณาไทยทรงโมตนาบุญจากน.5ดีเนาะโยมกมลทิพย์จากนางาโนญี่ปุ่นโยมยุพาจากสต็อกโฮล์มสวีเดนน้องแมมมอสสวัสดีครับโยมอามวงศพัฒน์โมตนาโยมเทพโมตนาโยมเกตโมตนาโยมกิติยาจากเบอร์ลินยุโรปเนาะโยมทันสมรโยมการจากยะลาทักทายทุกท่านขอทักทายห้องแชทส่วนกลางเนาะวันก่อนเจออาจารย์ละม่อมฮะอาจารย์ละม่อมทักบอกว่าดูเหมือนกันนะแต่ดูห้องซูมของภาคตัวเองก็เลยอาจจะไม่ได้ทักเนาะไม่ได้ทักใครที่เข้าห้องซูมต่างๆถ้าเจอหน้าหลวงพี่ก็ทักได้นะว่ามาเข้าห้องซูมด้วยแต่พอดีอยู่ห้องซูมห้องตัวเองนะหลวงพี่ดูได้ทีละหน้าจอห้องแชทเนาะโยมอุไรอิชิดาจากโตเกียวโยมอุไรจากสหรัฐดีซีเนาะโยมลาวันจากฮ่องกงโยมอมพรจากกทม.โยมสุพรรณสาจากสวิตเซอร์แลนด์โอ้วันนี้สวิตเซอร์แลนด์อากาศดีจังเลย3องศาโอ้โห3องศาเนาะแบ่งเมืองไทยไปบ้างไหมแบ่งไปเมืองไทยสัก10องศาไหม10องศาก็ยังเย็นสบายเนาะนะโยมตั๊กจากลาดกระบังโมทนาโยมสุธาทิพย์จากนครสวรรค์นี่ไงนครสวรรค์บอกแดดจัดมากน่าจะสามารถส่งอากาศกันทางซูมได้เนาะโยมนิสการจากนอร์เวย์วัดพระธรรมกายนอร์เวย์เนาะน้องแมมมอสสวัสดีครับโยมพี่นุวรรณโมตนาบุญโยมจัญญาจากโตเกียววันนี้เรามีวิดีโอของโยมจัญญากับโยมอุไรอิชิดะด้วยนะเดี๋ยวรอดูกันเนาะวันก่อนเปิดของพี่ฟ้าไปแล้วโยมพี่ดาจากแคลิฟอร์เนียนะโยมณัฐนันจากเอกชุนโยมศิลาพรโมตนาบุญโยมวรรณภาจากฮ่องกงดวงแก้วปุ๊บปั๊บที่บ้านร่มเย็นที่นราธิวาสเหรออ๋อแบ็คกราวจากนราธิวาสเนาะเริ่มวรรณภาจากฮ่องกงโมตนาโยมปิยพรนำบุญตักบาตรออนไลน์ปล่อยปลาสังฆทานออนไลน์โมตนาจ้ะมาฝากอภิมหาเศรษฐีทั่วโลกเลยโอ้ปลื้มแสนปลื้มโมตนาสาธุจ้ะสแกนเท่าไหร่สแกนก็3องศาเหมือนกันเหรอสวีเดนก็3องศาเนาะโอ้แสดงว่าภูมิภาคนั้นโอตนาจ้ะเอกชุนเท่าไหร่เอกชุนนอร์เวย์5องศาเนาะแต่มีแดดนอร์เวย์3องศาเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราส่งเข้าประกวดบ้างนี่คลองหลวง34องศาสะใจกันไปเลยนะขออนุญาตทักห้องแชทดูไลน์ดูใน Facebook Live ของเพจหลวงพี่หน่อยเนาะโยมบัวบูชาโยมนงเยาโมตนาบุญโยมพี่ดาวก็เข้าด้วยโยมนิสสาโมตนาโยมอุไรอิชิดะโมตนาคุณแม่น้องแมมมอสเนาะโยมสะสิริเสรีเหรอจากพัทยาโยมนงเยาโมตนาจ้ะโยมแอนโมตนาโยมเขมิกาโยมสุพรรณสาโอ้เข้า2ช่องทางเลยเนาะโยมชูใจโยมตักหรือตุ๊กสัญญาณอาจจะดีเลย์บ้างอาจจะสะดุดบ้างเนาะไม่เป็นไรก็ชมกันไปนะชมกันไปเดี๋ยวนะอะไรต่อภาพแจ้งข่าวพระอาจารย์ก่อนแล้วกันเนาะแจ้งข่าวพระอาจารย์ที่น่าจะดีเนาะวันนี้วันที่9มีนาคมนะพระอาจารย์เมตตาเป็นประธานสงฆ์ได้แก่พระเดชพระคุณพระวิเทศภาวนาจารย์วิพระอาจารย์สมบุญสัมมาปุญโญนะเมตตาเป็นประธานสงฆ์เวียนประทักษิณสวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาหน้าพระมหาธรรมกายเจดีพระมหาเจดีพระพุทธเจ้าล้านพระองค์เจดีแห่งพระรัตนตรัยก็ขอเชิญทุกท่านนะมาร่วมกิจกรรมกัน
ร่วมกิจกรรมกันบูชาพระกันบูชาพระรัตนตรัยกันเนาะแล้วก็ออการ์ดนี่พรุ่งนี้วันพระเนาะแต่วันพระเล็กเนาะแต่ก็มาสั่งสมบุญสร้างบารมีกันได้เนาะนึกถึงพระเราเปิดเริ่มรายการด้วยเพลงนี้ดีกว่าเพลงพระพุทธเจ้าเนาะไม่ได้เปิดนานแล้วเปิดเพลงระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้ากันก่อนเลยจ้ะฟังแล้วซาบซึ้งใจในพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนาะปลื้มใจเพลงเพราะจังเลยเนาะฟังแล้วก็ฮึกเหิมในการสร้างบารมีด้วยเนาะโอ้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่กว่าจะสร้างบารมีมาได้นี่ไม่ธรรมดาเลยเนาะระหว่างสร้างบารมี20ประสงค์ไขกระแสนมหากัปนี่เจอทุกอย่างเลยเนาะที่ท่านอุปมาว่าหัวใจพระบรมโพธิสัตว์นี่แม้ทางหนทางข้างหน้าเนาะหนทางข้างหน้าในการเดินทางสร้างบารมีในวัฏสงสารเนี่ยเป้าหมายบรรลุมรรคผลนิพพานเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยแม้ระหว่างทางเนี่ยจะเต็มด้วยหลุมฐานเพลิงก็ต้องเดินไปเนาะหัวใจเด็ดเดี่ยวจังเลยนะหัวใจท่านเด็ดเดี่ยวจังเลยบอกว่าในปัจจุบันก็เราก็น่าจะซาบซึ้งเนาะในการสร้างบารมี
นะภัยในวัฏสงสารนะร้ายที่สุดเนาะถ้าเจอก็คือภัยจากมนุษย์ด้วยกันนี่แหละเนาะที่พระพุทธเจ้าเวลาเจอจริงๆมีเรื่องหนึ่งนะที่พระพุทธเจ้าเจอแล้วทำให้ถ้าฟังเรื่องนี้เราจะซาบซึ้งว่าโอ้โหพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบอกว่าแม้จะเจออะไรที่โหดร้ายเนาะนี่โดยเฉพาะกับพระเทวทัตเนาะที่ทำร้ายท่านแม้ในพุทธันดรนี่พระชาติสุดท้ายนะเป็นพระพุทธเจ้าจะถูกทำร้ายนะจนห่อพระโลหิตทำร้ายถึงแก่ชีวิตจะเอาชีวิตเนาะแต่ว่าด้วยบุญของพระองค์ท่านก็ไม่ได้สิ้นพระชนด้วยใครเนาะแต่ว่าถึงกระนั้นพุทธเจ้าก็บอกความรักความปรารถนาดีที่มีต่อพระเทวทัตกับพระราหุลนะเสมอกันยิ่งมีเรื่องนึงนะที่ภิกษุปารภเหตุเรื่องนี้นะเรื่องนี้แล้วพุทธเจ้าก็เล่าในอดีตว่าในอดีตเนี่ยมีอยู่ชาตินึงนะพระองค์เกิดเป็นลูกของพระเทวทัตด้วยนะพระเทวทัตเป็นพระราชาแล้วพระองค์ก็เกิดเป็นราชโอรสของนี่ของพระราชานะอายุได้7เดือนเองพระราชาไปแล้วหงุดหงิดเจอพระราชโอรสแทนที่จะปลื้มนะหงุดหงิดพ่อหงุดหงิดลูกเพราะอะไรเพราะพระมเหสีไม่มีเวลาให้พระองค์ฮะไม่มีเวลาให้พระราชาเพราะดูแลแต่ลูกเนาะโอ้ลูกกำลังถ้าภาษาชาวบ้านก็น่ารักน่าชังนะ7 เดือน 7 เดือนลูก7 เดือนน่ารักน่าชังโอ้กำลังออกคือช่วยอะไรตัวเองไม่ได้อยู่แล้วเนาะเด็ก7 เดือนพระมเหสีก็ดูแลอย่างดีเลยชนิดว่าพระราชามาหาก็ไม่ได้สนใจพระมัวแต่ยุ่งกับลูกนะดูแลลูกอยู่พอเห็นพระราชามาก็นี่พระองค์ลูกน่ารักจังเลยเข้ามาดูเหอะพระราชาแทนที่จะเอ็นดูลูกนะปรากฏว่าอะไรถ้าภาษาวัยรุ่นสมัยนี้ก็บอกว่าเหมือนหึงลูกเนาะเห็นภรรยาเห็นมเหสีเนี่ยดูแลลูกมากเกินหึงลูกนะหึงลูกโกรธนะครั้งหนึ่งแล้วนะพอมาอีกเจออีกมเหสีไม่สนใจอีกไม่มาหาเราเลยมาหาก็ยังสนใจแต่ลูกอะไรเงี้ยโกรธทำไงก็เลยเรียกราชบุรุษมาเรียกเพชฌฆาตมาบอกมีพระบรมราชโองการให้ประหารพระราชโอรส7 ขวบนะโอ้โกรธขนาดนั้นเลยโกรธขนาดนั้นเลยก็เพชฌฆาตยังไงพระราชาสั่งมาก็ต้องทำใช่ไหมโอ้ตัดแขนอันนี้อาจจะโหดไปหน่อยนะจะเล่ารวบรัดแล้วกันตัดแขนเสร็จตัดขาสองข้างโอ้มเหสีก็ร้องห่มร้องไห้ตัดขาเสร็จนึกว่าจะหมดตัดคออีกเด็ก7 ขวบโอ้โหดซะขนาดนี้เนาะตัดพอตัดเสร็จปุ๊บพอพระราชโอรส7 เดือนสิ้นพระชนเท่านั้นแหละบาปที่ทำกับลูกนะธรณีสูบเลยแม้เป็นพระราชานะโอ้ทำกับเด็กเนาะทำกับเด็กนี่แปลกเนาะเป็นพ่อก็จองเวรกันเนาะเป็นพ่อแต่จองเวรกับลูกมาเนี่ยถึงเวลาก็เจออย่างนี้ไม่น่าเชื่อเนาะไม่น่าเชื่อแล้วพุทธเจ้าโอ้ให้แปลกจังเลยมาเกิดเป็นลูกได้ไงนี่ก็แปลกเนาะนี่พุทธเจ้าก็แบบอย่างนี้ก็มีนะในอดีตก็เจอมาแล้วนะในอดีตก็เจอมาแล้วนะแสดงเรื่องนี้ยังน้อยนะไม่ตายด้วยพระเทวทัตแต่น่าเชื่อนะพระพุทธเจ้าแม้เจออย่างนี้มาหลายภพหลายชาติเนาะที่เจอพระเทวทัตทำร้ายแต่ว่าพระองค์ยังปรารถนาดีนะปรารถนาดีต่อพระเทวทัตเลยปรารถนาเหมือนกับสรรพสัตว์ทั้งหลายเลยให้บรรลุอรหันต์เนาะให้บรรลุธรรมหมดกิเลสเนี่ยนี่ก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าท่านปรารถนาให้ทุกคนบรรลุธรรมพวกเราก็เหมือนกันนะในการสร้างบารมีอาจจะมีใครมาล่วงเกินเราล่วงเกินเราบ้างก็ต้องบอกว่าเราก็สร้างบารมีแล้วเราก็รู้นะว่าทุกอย่างมันมีฉากหลังทั้งนั้นเลยนะมีกิเลสโลภโกรธหลงปั่นมนุษย์ทั้งหลายให้ทะเลาะกันนะทะเลาะเล็กทะเลาะในบ้านทะเลาะในชุมชนในประเทศทะเลาะกันในประเทศบ้างทะเลาะกันต่างประเทศบ้างเป็นสงครามบ้างนะ
ทุกอย่างคือกิเลสมันฉากหลังเนาะปั่นให้เกิดโลภโกรธหลงแล้วโลภโกรธหลงก็มาปั่นให้มนุษย์ทั้งหลายเนี่ยทะเลาะกันทำสงครามกันทั้งที่จริงๆแล้วมนุษย์กับมนุษย์ต้องบอกว่าไม่ได้เป็นศัตรูกันนะไม่ได้เป็นศัตรูกันถ้าเราเข้าใจตรงนี้เราก็จะรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตัวเราเองนะเหมือนรักตัวเราเองนี่สถานการณ์ทั้งเป็นสถานการณ์ระดับโลกนะที่เขามีสงครามกันนะแย่งชิงทรัพยากรหรือตอนนี้เนาะมีกรณีบางคนกรณีข่าวเนาะให้อภัยแบบ 50% บ้างให้อภัยแบบ 100% บ้างก็เลยเป็นที่มาของชื่อตอนในวันนี้ให้ชื่อตอนว่ารัก 100% ของคนอื่นเป็นยังไงก็เรื่องของเขาเนาะแต่ของเรารัก 100% มาดูว่ารัก 100% รักอะไรในฐานะชาวพุทธเนาะในฐานะชาวพุทธหน้าที่ของชาวพุทธหน้าที่ของชาวพุทธที่หลวงพ่อทัตตะท่านสรุปมาจากพระไตรปิฎกก็คือนะศึกษาปฏิบัติเผยแผ่และปกป้องนะศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาศึกษาดีแล้วก็ปฏิบัติให้ถ่องแท้เมื่อปฏิบัติได้แล้วก็ช่วยกันไปเผยแผ่ทำประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเนาะศึกษาปฏิบัตินะประโยชน์ตนเผยแผ่และปกป้องเป็นประโยชน์ท่านนะก็คือให้ผู้อื่นได้รับธรรมะของพระพุทธเจ้าด้วยนะได้รับธรรมะของพระพุทธเจ้าด้วยโดยนี่โดยมีหลักอยู่ด้วยกัน7ข้อนำมาจากหลักของอุบาสกจริงๆเป็นอุบาสิกาด้วยนะถือว่าเป็นอุบาสกบาสิกาธรรมด้วย7ข้อมีอะไรบ้างอันนี้ให้ไว้นะถ้าเราจะทำหน้าที่อุบาสกบาสิกานะรัก 100% กับพระพุทธศาสนาต้องมีหน้าที่อย่างนี้นะ1ไม่ขาดการเยี่ยมเยือนพบปะพระภิกษุมาวัดไม่ได้ก็มาเยี่ยมผ่านจอซูมนี่แหละนะมาวัดไม่ได้ก็มาเยี่ยมกันผ่านซูมเนี่ยใช้ได้นะใช้ได้หรือถ้าประเทศไหนจังหวัดไหนเขาผ่อนปลนให้ไปวัดได้ก็ไปเนาะบอกทำไมไปวัดบ่อยจังเลยบอกแหมก็นี่พุทธเจ้าก็บอกนะหลักอุบาสกบาสิกาทำไม่ขาดการเยี่ยมเยือนนะสองไม่ขาดการฟังธรรมไม่ละเลยในการฟังธรรมนะไม่ละเลยในการฟังธรรมฟังธรรมปฏิบัติธรรมบำเพ็ญบุญเนาะมันไปวัดตามโอกาสเนี่ยข้อแรกเนี่ยวันไปวัดตามโอกาสตามความเหมาะสมจะได้ไปไงไปเจอพระไปเจอพระเถระพระมหาเถระที่ทรงศีลทรงธรรมก็จะเพิ่มพูนศรัทธาประสาทะของตัวเองของเราเองนี่แหละนะให้ดียิ่งขึ้นพบปะก็เป็นมิตรกันเป็นมิตรกับพระนะเป็นกัลยาณมิตรนะมีพระเป็นกัลยาณมิตรมิตรแท้เนาะมิตรแท้มาแล้วเป็นมิตรแท้เป็นมิตรที่ดีอย่างเงี้ยเป็นต้นนะมีพระเป็นกัลยาณมิตรแล้วเราก็เป็นกัลยาณมิตรให้กับพระด้วยนะบอกคบคนเช่นไรก็เป็นคนเช่นนั้นนี่เรามีพระเป็นกัลยาณมิตรมีพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรนี่อย่างนี้เป็นต้นนะถึงให้หมั่นไปเยี่ยมเยือนไปวัดปฏิบัติธรรมอย่างนี้นะทางโลกบอกว่าไงเราเป็นค่าเฉลี่ยของคนที่เราคบ5คนคนที่เราสนิทที่เราคบด้วย5คนเป็นใครบ้างค่าเฉลี่ยลองดูเนี่ยแหละเป็นตัวเราอันนี้ทางโลกนะนี่เราก็คบใครคบพระพุทธเจ้าเออนี่ครบพระพุทธเจ้าครบองค์พระภายในตัวนี่อย่างนี้เป็นต้นไปวัดปฏิบัติธรรมบำเพ็ญบุญเป็นกัลยาณมิตรนะมีพระมหาเถระทั้งหลายเป็นกัลยาณมิตรแล้วก็ถ่ายทอดคุณธรรมกันข้อ2ก็คืออย่างบอกไม่ละเลยในการฟังธรรมมีโอกาสเมื่อไหร่ก็ฟังธรรมเช่น 4:00 น.ก็มานะฟังปกิณกะธรรมในมีเรื่องมาเล่าอย่างนี้เป็นต้นนะก็หยิบธรรมะไปทีละเล็กทีละน้อยเนาะไม่ต้องเอาไปเยอะทีละเล็กทีละน้อยนะมันปฏิบัติธรรมแล้วก็ฟังธรรมฟังเทศฟังธรรมบันนะนี่โดยเฉพาะช่วงซูมมาได้ทุกวันเนาะไม่ละเลยในการฟังธรรมนี่เป็นหลักของอุบาสกอุบาสิกาเลยนะ3ศึกษาในอธิศีลเลยนะรักษาศีลให้บริสุทธิ์เลยนี่สำคัญนะที่ชวนทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนานี่ตามหลักพระพุทธเจ้าเลยนะ
หลักอุบาสกบาสิกานี่ต้องศึกษาในอธิศีลคือรักษาศีลให้บริสุทธิ์ตามหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าศีล5เป็นต้นศีล8นี่อย่างนี้นะวันพระถือศีล8บ้างแต่ก็ปรึกษากับคนในครอบครัวนะจะได้อนุโมทนาบุญซึ่งกันและกัน4อันนี้สำคัญนะมากด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในพระภิกษุทั้งหลายทั้งพระเถระมหาเถระพระนวกะและพระมัชชิมะปานกลางคือมัชชิมะจะเป็นพระพรรษามากพระบวชใหม่ก็ต้องให้ความเคารพเลื่อมใสเนาะให้ความเคารพเลื่อมใสผู้บวชใหม่อาจจะไม่ค่อยเรียบร้อยอาจจะเทศไม่ค่อยถนัดก็ไม่เป็นไรก็ต้องเปิดโอกาสให้ท่านนะศึกษาธรรมะไปปฏิบัติไปนะอย่างนี้ให้โอกาสซึ่งกันและกันนะมีความเลื่อมใสศรัทธาให้ความเคารพแม้เป็นพระบวชใหม่เพราะถือว่าเป็นผู้ฝึกนะผู้ฝึกหลวงพี่ยังเคยจำได้เลยนะไปกราบพระผู้ใหญ่รูปหนึ่งเป็นกรรมการของคณะสงฆ์ด้วยจะไปกราบท่านขอพรท่านและขอสัมภาษณ์ท่านนะให้อวยพรปีใหม่เป็นแบบพระผู้ใหญ่มากเลยนะท่านบอกว่าเรายังบวชใหม่อยู่เลยโอ้โหนี่ท่านแบบถ่อมตนมากเลยนะถ่อมตนมากเลยนี่แสดงว่าพระจะบวชเก่าบวชใหม่นะถ้าท่านแสดงธรรมก็ให้เกิดความเลื่อมใสเนาะข้อ5ไม่ฟังธรรมด้วยตั้งใจจะคอยเพ่งโทษติเตียนฟังธรรมแล้วจับผิดไม่รู้จะฟังทำไมได้ข้อผิดพลาดเยอะแยะเลยหาข้อดีดีกว่านะฟังธรรมด้วยการจับผิดนี้ไม่ดีนะอย่าไปเพ่งโทษนะดูว่าอะไรที่เข้ากับอัธยาศัยของเราเข้ากับจริตของเราเข้ากับนิสัยของเราเนี่ยฟัง100อาจจะได้สัก 20-30% ก็เป็นอัธยาศัยของเราทำบทนี้อาจจะไม่เหมาะกับเราก็ไม่เป็นไรก็ฟังไปนะไม่ต้องเพ่งโทษไม่ต้องตีเตียนนะนั่งตำหนิอยู่ไม่ได้อะไรเลยฮะแต่นั่งแล้วก็จดไปฟังไปเท่าที่ได้ของตัวเองนะหรือถ้าท่านชายฟังแล้วไม่ค่อยมันเลยมาบวชเองมาบวชเองเลยศึกษาเองปฏิบัติเองเทศเองเลยนะปฏิบัติเองฝึกตัวเองแล้วมาเทศเองเลยเนี่ยมาช่วยกันเทศอย่างเงี้ยเป็นต้นนะเนี่ยตอนนี้มีเป็นพันช่องเลยนะสู่มีเป็นพันช่องมาช่วยกันฝึกเทศได้ข้อ6อันนี้น่าสนใจไม่แสวงหาทักขิณายะนอกพระพุทธศาสนาถ้าเป็นอุบาสกบาสิกาที่แท้จริงนะอุบาสกบาสิกาที่แท้จริงไม่แสวงหาบุญญเขตนอกพุทธศาสนานะออกนับถือพระพุทธเจ้าแล้วปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะแล้วพอถึงเวลาก็นะไปขูดต้นไม้อยู่นะมีตำหนักไหนขึ้นกันหมดทุกตำหนักเลยนี่นอกพุทธศาสนานะอันนี้ไม่ใช่หลวงพี่ว่านะพระพุทธเจ้าบอกไว้ตรัสเทศสอนไว้นะอันนี้เอามานะเอามาข้อ7ขวนขวายในการอุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนานี่ไงทำไมต้องเข้าวัดปฏิบัติธรรมแล้วก็ทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาเข้าซูมก็ถวายสังฆทานนี่พระพุทธเจ้าก็บอกขวนขวายในการอุปถัมภ์บำรุงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนานี่ถ้าเราจะรักพระพุทธศาสนาแบบ 100% ต้องทำอย่างนี้นะต้องทำอย่างนี้นะตรวจดูตัวเองนะตรวจดูตัวเองนะว่าเป็นอย่างนี้ไหมว่าเป็นอย่างนี้ไหมนี่แล้วจะได้เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างบุญสร้างบารมีต่อไปเดี๋ยวไปดูตัวอย่าง2ท่านจากญี่ปุ่นนะอยากญี่ปุ่นโยมอุไรอิชิดะแล้วก็โยมจัญญาคัวบาร่าเดี๋ยวเขามาเล่าให้ฟังนะเดี๋ยวไปฟังกันฮะวัดพระธรรมกายสร้างแรงบันดาลใจให้ดิฉันทำความดีได้มาวัดแล้วก็ได้ฟังคำสอนของท่านทุกวันนะคะท่านจะสอนทุกวันเลยนะคะเรื่องการเกิดมาทำไมแล้วก็กฎแห่งกรรมมีนะค่ะแล้วเราฟังทุกวันเราก็อุ้ยเราฟังแล้วเรามีความปลื้มนะคะว่าท่านสอนดีมากแล้วก็เราก็เอาคำสอนของท่านนะคะ
มาใช้ในชีวิตนะคะก็คือเราก็เปลี่ยนตัวเองอะคือเข้าวัดนี่เราจะต้องนั่งสมาธินะคะนั่งสมาธิเป็นหลักเป็นหลักเลยค่ะของวัดพระธรรมกายนี่คือนั่งสมาธิเป็นหลักตอนแรกๆก็วัดนั่งสมาธิกันเงียบอย่างนี้เลยเหรออย่างเงี้ยค่ะเราเพิ่งไปใหม่อุ๊ยทำไมคนเขานั่งกันอย่างนี้ก็ลืมตานะคะซ้ายขวาโอ้ทั้งพระก็นั่งทุกคนเงียบกริบไม่มีเสียงแม้แต่กระทั่งเข็มเล่มหนึ่งตกเนี่ยก็ได้ยินนะคะเราก็โอเคนั่งสมาธิจนทำให้เรานะคะเกิดการรักการเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะโดยการทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาโดยใช้หลักคำสอนของพระของพ่อท่านเอามาฟังแล้วก็ปฏิบัติตามค่ะแล้วก็ทำให้เรารักรักแล้วก็อยากให้อยากให้ครอบครัวเราแล้วคนรอบตัวเราทุกคนนะคะเขาได้มีความสุขได้มารู้จักเหมือนเราค่ะก็คือรักพระธรรมกายที่สุดเพราะว่าวัดธรรมกายหลวงพ่อท่านก็สร้างวัดให้เป็นวัดสร้างพระให้เป็นพระแท้สร้างคนให้เป็นคนดีที่โลกต้องการแล้วอย่างน้อยเราคนหนึ่งที่ได้มารู้จักวัดธรรมกายกับอนุโมทนาบุญหลวงพ่อวัดธรรมกายค่ะสาธุค่ะวัดพระธรรมกายสร้างแรงบันดาลใจให้ดิฉันทำความดีโดยหลวงพ่อทั้งสองคุณครูไม่ใหญ่คุณครูไม่เล็กคุณยายและทีมเป็นต้นบุญต้นแบบสร้างบารมีอย่างจริงแสนจริงชัดเจนต่อเนื่องเอาชีวิตเป็นเดิมพันที่จะสร้างพระให้เป็นพระแท้สร้างวัดให้เป็นวัดสร้างคนให้เป็นคนดีสร้างเยาวชนให้เก่งดีมีความรู้คู่คุณธรรมดังนั้นวัดพระธรรมกายหลวงพ่อเป็นแรงบันดาลใจให้ดิฉันรักการสั่งสมบุญสร้างบารมีทานศีลภาวนาปฏิบัติธรรมอย่างยิ่งยวดและให้เป็นกัลยาณมิตรชักชวนคนทำความดีเพราะนี้คือทางรอดเร็วปลอดภัยที่สุดในสังสารวัฏมนุษย์ทุกคนมีพระธรรมกายภายในค่ะโอ้เก่งจังเลยอ่ะพูดดีจังเลยสุดยอดมากเลยนะโมทนาบุญจริงๆมีเยอะนะแต่ว่าเราเลือกเพราะว่าเป็น FC รายการเราไงเราก็ได้มาเปิด ไม่มีอคติเลยนะตรงๆเลยฮะไม่ลำเอียงเลยตรงๆเลยคือเลือกจาก FC พูดเก่งพูดดีจังเลยนี่แบบถ้าพิจารณาตามหลักอุบาสกบาสิกาทั้ง7ข้อนี้ได้ครบหมดเลยนะดีจังเลยเข้าวัดปฏิบัติธรรมบำเพ็ญบุญแล้วก็เป็นกัลยาณมิตรให้กับผู้อื่นด้วยน่าชื่นใจนี่นะรักพระพุทธศาสนาแบบ 100% อย่างนี้นะดีจังเลยเป็นกัลยาณมิตรให้กับหมู่ญาติเป็นกัลยาณมิตรให้กับทุกคนอย่างนี้เป็นต้นนะนะมีตัวอย่างด้วยนะมีตัวอย่างใน Facebook อ้อเดี๋ยวนะโยมพี่ฟ้าบอกว่าไปวัดเพราะได้สนทนาธรรมกับพระอาจารย์ปรึกษาได้ทุกเรื่องทั้งเรื่องสุขเรื่องทุกข์ครอบครัวเพื่อนมิตรได้พบปะกันในวงน้ำชาโอ้วงน้ำชาด้วยเนาะสาธุจ้ะโยมอุไรบอกว่าสาธุโมทนาสาธุขอบคุณมากที่คอยแนะนำสั่งสอนชี้ขุมทรัพย์ให้กับพวกเราสาธุจ้ะเขินเหมือนกันใช่ไหมอ๋อสาธุโมทนาทั้งโยมอุไรอิชิดะแล้วก็โยมจัญญาขวบบาลาด้วยเนาะอ๋อสาธุจ้ะนี่อีกท่านหนึ่งตัวอย่างนี่ตัวอย่างในปัจจุบันตัวอย่างในสมัยพุทธกาลอาจจะยกได้นิดหน่อยเนาะนิดหน่อยคือท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีที่ยกตัวอย่างท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเพราะว่ายกมาช่วงเดียวนะคือตามสร้างบารมีของพุทธเจ้ามาทุกชาติเนาะพอชาติสุดท้ายเป็นไงเจอพุทธเจ้าได้มีโอกาสฟังธรรมแล้วก็รักพระพุทธเจ้ามากเลยนะมีความรักเคารพในพระพุทธเจ้ามากเลยท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเนี่ยนะฟังธรรมจึงก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันแล้วก็ไงทุ่มเทสร้างพระมหาวิหารเชตวันเนาะแหมนี่ก็น่าเสียดายเนาะเนื่องจากทุ่มเทนะซื้อที่ดินใช้เงิน27โกฏ
นะ27โกฏเป็นค่าที่ดินแล้วค่าก่อสร้างอีก27โกฏรวมแล้ว54โกฏแต่เนื่องจากว่าเงินหมดนะเงินหมดถ้าสมัยนี้ถ้าสร้างวัดจนเงินหมดอย่างนี้ชาวโซเชียลก็คงแบบว่าทัวลงเนาะบอกนี่ไงเอาไปลงทุนหมดเอาไปสร้างบุญหมดอะไรเงี้ยจนหมดตัวเออนี่เขาคงว่ากันนะแต่หน้าถาบินติกาเศรษฐีไม่นะมีจิตใจที่รักบุญแล้วก็สร้างมหาทานบารมีอยู่แล้วนะก่อนมาเจอพุทธเจ้าก็ได้ชื่อว่าอนาถบิณฑิกเศรษฐีเพราะว่าตั้งโรงทานก็เป็นที่พึ่งนะมีก้อนข้าวเป็นที่พึ่งของชาวบ้านเนี่ยเลยได้ชื่อว่าอนาถบิณฑิกเศรษฐีนี่มีชื่อมาก่อนแล้วแต่ว่าพอมาเจอพุทธเจ้าก็ได้สร้างพระมหาวิหารเนาะมหาวิหารพระเชตวันนะมหาวิหารพระเชตวันสร้างแล้วก็ต้องเรียกว่าพอเงินหมดไงซุ้มประตูเงินหมดแล้วเนาะซุ้มประตูเจ้าเชษเนาะเจ้าเชษก็เลยบอกไม่เป็นไรเจ้าของพื้นที่นั้นก็เดี๋ยวจะสร้างซุ้มประตูให้แต่ต้องตั้งชื่อว่าเชตวนารามคือชื่อของเจ้าเชษแทนเขาก็เลยเวลาพูดนะก็เรียกว่าเชตวันมหาวิหารอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีคือต้องมีสร้อยด้วยเพราะคนทุ่มเทสร้างจริงคืออนาถบิณฑิกเศรษฐีนะแต่เนื่องจากเงินหมดซุ้มประตูเลยยกให้เจ้าเชษทำซุ้มประตูนี่ก็เขียนเลยตั้งชื่อเลยเชตวันนะบอกว่ารักเคารพในพระพุทธเจ้าในพระภิกษุมากไปวัดนี่เช้ากลางวันเย็นทำบุญตลอดเลยนี่ในฐานะอุบาสกนะเป็นเอตัทธคะทางว่าทางเลิศทางเป็นอุบาสกด้วยไปเช้ากลางวันเย็นเพราะจริงๆก็น่าจะเจริญรุ่งเรืองตลอดเนาะแต่พอวิบากมันมาส่งผลนี่แปลกนะแสดงว่าแปลกจริงๆเป็นถึงมหาเศรษฐีใหญ่เลยนะที่ค้ำจุนพระพุทธศาสนาแต่เมื่อมีวิบากมามีบางช่วงถึงขนาดว่าซักหมดนะทรัพย์หมดฝังทรัพย์ไว้ในหายแล้วก็น้ำซ้อไปหายไป80โกฏแล้วก็เนื่องจากสร้างมหาวิหารนี่นะหมดไปอีก54โกฏเงินหมดฮะก็ทำนุบำรุงพระจนกระทั่งมีอยู่ช่วงหนึ่งเศรษฐกิจไม่ดีมั้งเหลือแต่ข้าวปลายเกลียนกับน้ำผักดองก็ยังเอาไปถวายพระแต่ก็รู้สึกว่าโอ้ไม่ดีเนาะไม่ดีรู้สึกอาหารไม่ประณีตหลวงพระพุทธเจ้าก็บอกว่าโอ้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องคุณภาพอาหารหรอกถ้าจิตเลื่อมใสเนาะนะถ้าจิตเลื่อมใสบุคคลบริสุทธิ์เจตนาบริสุทธิ์นะวัตถุบริสุทธิ์เนี่ยตรงเนี้ยสำคัญถ้ายิ่งปลื้มยิ่งเลื่อมใสมากเนี่ยวัตถุทานก็เป็นอีกเรื่องนึงนะไม่เกี่ยวกับความประณีตตรงนั้นถ้าใจประณีตนะถ้าใจประณีตก็บุญก็ประณีตนะบุญก็ประณีตนี่ในคำคีบอกว่าทำบุญจนหมดตัวเลยนี่ถ้าเจอในยุคนี้สงสัยโดนชาวโซเชียลถล่มเนาะชาวโซเชียลถล่มแต่ว่าให้ดูตัวอย่างอนาถบิณฑิกเศรษฐีที่ทุ่มเทสร้างบุญสร้างบารมีทั้งสร้างวัดและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาแต่บุญในอดีตก็มาตามทันในที่สุดเนาะเทวดาเนาะเทวดาก็มาช่วยนะมาช่วยไปหาทรัพย์อีก80โกฏที่จมไปแล้วในแม่น้ำกลับคืนมาได้กลับมารวยอีกครั้งทำธุรกิจต่อแล้วก็ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาต่อนี่ตอนที่ท่านละโลกนะละโลกพอละโลกไปปุ๊บนะกลับลงมาเลยนะด้วยความรักความเคารพในพระพุทธเจ้านะละโลกไปเป็นเทพบุตรที่ดุสิตบุรีนะละโลกปุ๊บก็กลับมาหาพระพุทธเจ้าเลยนะมากราบพระพุทธเจ้าเลยแล้วก็มาสรรเสริญพระสารีบุตรได้ด้วยว่าได้แสดงธรรมตอนที่ท่านตอนบั้นปลายชีวิตเนาะตอนจะเสียชีวิตเนี่ยได้แสดงธรรมที่ไพเราะงดงามมากนะกราบพุทธเจ้าแล้วได้กลับมาสรรเสริญคุณพระสารีบุตรด้วยนี่เป็นอุบาสกที่สุดยอดมากนะนี่ยกตัวอย่างนะมีบุคคลเช่นนี้ในอดีต
มีบุคคลเช่นนี้ในปัจจุบันนะอย่างกัลยาณมิตรทั้งหลายให้เราดูเป็นตัวอย่างแล้วเราก็สั่งสมบุญสร้างบารมีนี่มีอย่างนี้อยู่แล้วนะเพื่อเป็นการทบทวนเดี๋ยวไปชมเพลงอนาถบิณฑิกเศรษฐีกันนะเออให้ดูว่าท่านสั่งสมบุญยังไงกันฮะI'm not afraid to die.
ธุนี่เนาะก็เป็นตัวอย่างของนักสร้างบารมีอดีตเนาะบุคคลอัศจรรย์ที่เขาเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการสร้างบารมีนะก็ขอให้กำลังใจทุกท่านเนาะในการสร้างบารมีกันต่อไปแล้วก็ให้มีความสุขเบิกบานในการสร้างบารมีนะแล้วก็รักพระพุทธศาสนาให้อภัยกับทุกคนแล้วก็สร้างบารมีกันต่อไปเนาะสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้กราบถวายความเคารพพระมหาเถรานุเถระด้วยความเคารพครับเจริญพรท่านผู้มีบุญทั่วโลกนะTogether